งที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเด้อกินข้าวซึ่งว่ามื้อนี้เนาะก็มาพบกับขาน้อยเจนมาเลยรักเฮ็ดหน้าที่ดําเนินรายการเป็นประจําเป็นประจําเพราะว่าเป็นรายการของขาน้อยเองเนาะซึ่งว่ามื้อนี้กองถ่ายของพวกเฮาหรือว่าทีมงานของพวกเฮาเนาะยกมาที่บ้านไอโปเนาะอยู่ทางบ้านทงก้างเมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าทางไอโปแน่เนาะเอ๋ยนกแน่ไอต้นแน่แล้วก็แม่บ้านแน่ทางครอบครัวเพิ่นเฮียนเชิญรายการมาเฮาถ่ายทําเพราะว่ามื้อนี้แม่เพิ่นจะเฮ็ดจุ่มจีนเนาะจุ่มเสสวนแน่แล้วก็แจ่วฮ้อนแจ่วเผี่ยอีกตื้มเนาะซึ่งว่าการปรุงแต่งของเพิ่นนี่รู้สึกว่าเป็นสูตรเด็ดสูตรพิเศษเพิ่นก็เลยเฮียนเชิญรายการของพวกเฮามาถ่ายทําในมื้อนี้ซึ่งว่าการปรุงแต่งของเพิ่นจะมีรสชาติแนวใดหรือว่าจะมีขั้นตอนแนวใดนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยไอ้ต้นตอนนี้กำลังเฮ็ดหยังอยู่ต้นตอนนี้เฮากำลังเกี่ยวกระเทียมนี่เนาะให้กระเทียมมันเหลืองสักหน่อยนึงแล้วถึงเอาหน้าจุ่มลงนั่นแหละเนาะตอนนี้เอาหน้าจุนจีนลงแล้วเนาะอาเพิ่นกำลังขวนใส่กันกับฟักเทียมเพื่อให้มันหอมใส่ลงเบาๆไอ้ต้นมันถ้าขวนแล้วเขาจะเอาไปเห็นยังต่อบันขวนแล้วหลังจากขวนแล้วปื้มเขาก็จะเอาปีกไก่ใส่ก่อนเพื่อให้มันแบบเข้าเนื้อเข้าหนังกับเนื้อไก่โอ้แต่ว่าเขาต้มใส่กับน้ำซุปเลยไหมบ่แม่แล้วเขาก็เอาไปลงใส่กับน้ำซุปเด้อตอนนี้หมอเริ่มพูดแล้วเนาะเอาไก่มานี่ไอ้เพิ่นก็จะตัดปีกไก่ลงแล้วคนแบบนี้เขาถ่าปีกไก่ชุกเลยบ่หรือว่าเอาซำหนึ่งกับจึงเอาไปต้มต่อซำหนึ่งซำไหนซำหนึ่งก่อนเพราะว่าเขายังสิต้มใส่น้ำซุปต่ออีกเนาะตอนนี้แม่เนื้อไก่กำลังเผากับเครื่องปรุงเนาะหรือว่าเซซวนบออะไรก็หนาจุ่มจีนก็ได้นะเพราะว่าไอ้ต้นเพิ่นเอาลงบางนึงนี่นี่แม่นตีนไก่แล้วก็ปีกไก่คนให้เข้ากันเนาะแล้วเพิ่นก็จะเอาลงทีน้ำซุปต่อซึ่งจะไปเบิ่งการปรุงแต่งเพิ่นอีกตื้มเนาะต้นเด้อตอนนี้แม่นไอ้ต้นกำลังสิตักลงหมอเนาะหมอน้ำซุปสงวนในน้ำซุปเฮาต้องปรุงยังตื้มบ่ไอ้ต้นก็ส่วนใหญ่จะเน้นรสชาติหวานเพราะว่ารสชาติมันต้องมาจากอยู่แล้วนะต้องหวานซึ่งว่าในเครื่องเซซวนนี่มันเพิ่นก็ปรุงมาให้แล้วแม่นบ่แม่นแล้วมีแต่ว่าเฮาเติมตามรสชาติที่เฮามาอีกเติมเนาะแม่นบางคนมากินเบสอาจจะเปลี่ยนเพชรตื้มตอนนี้เห็นเป็นหนาแดงๆแล้วเนาะทำส้มปีกไก่มันคนแล้วแล้วแม่นเห็นยังต่อต้มไว้ถามมันฝดมันบ่แม่นผมไม่ทํามันฝดเด้อมีแต่ว่าถ่าอีกประมาณ15นาทีเนาะแล้วจะกลับมาเบิ่งของครัวของบ้านไอโฟแล้วซึ่งว่าแนมของดาราแม่เพิ่นกำลังล้างพักอยู่จังหวะตอนนี้ให้แม่เพิ่นแนะนำตัวได้เนาะสวัสดีแม่เด้อแม่ซื้อมาจังได๋เด้แนะนำมาเจ้าซื้อนางมณีวรรณแก้มณีวงศ์เด้อเด้อ
ใช่แล้วสําหรับมื้อนี้แม่เย็นเชิญรายการของพวกเฮามาทีมื้อนี้แม่จะเฮ็ดหยังสรุปกินแนวเฮ็ดอันเจียวฮ้อนกับอันเสสวนโอเคซึ่งว่าตอนนี้แม่กําลังล้างผักอยู่เนาะซึ่งว่าผักนี้คือกันเลยบ่แม่เจียวฮ้อนกับเสสวนมันแตกต่างกันเจียวฮ้อนต่างหากโอ้แล้วเสสวนต่างหากโดยคือมันแยกเป็นของคนละผักส่วนมันใส่ผักคือกันโดยซึ่งว่าเจียวฮ้อนนี่ส่วนหลายแม่จะเลือกเป็นผักหยังในมื้อนี้เป็นผักบัวละพาโดยบัวละพาแน่บัวละพาผักบงผักบงนี่แล้วเป็นผักกะหล่ําโดยกับหอมปีแน่แล้วแม่เพิ่นเลือกมาในมื้อนี้ซึ่งว่าอีกอันนึงแม่นเสสวนเสสวนเนาะซึ่งว่าเสสวนนี่จะเป็นทางผักกาดกวงตุ้งโดยกวงตุ้งแน่เนาะแล้วก็มีเฮ็ดเค็มเนาะสังเกตมีเฮ็ดเค็มนําแน่เฮ็ดเค็มมันใช้ได้ทั้ง2อย่างแม่แล้วเฮ็ดเค็มใช้ได้ทั้ง2อย่างเนาะสําหรับผักหยังแน่เฮาก็เลือกใส่เนาะแม่เนาะสําหรับมื้อนี้แม่ก็เลือกมาแม่นหลากหลายชนิดแตกต่างกันไปจะมาหลังแมนเป็นผักกวงตุ้งนะตอนนี้ซึ่งว่าผักกาดกวงตุ้งแม่แหละผักกาดกวงตุ้งนะแม่เนาะเด้แม่แล้วสลายเป็นจักสีแมนพอดีเลยเนาะแม่เนาะบ่ต้องสมหลายแม่เฮาจะมาหลังกันเลยซึ่งว่าผักมีหลากหลายชนิดที่แม่เลือกใส่ในมื้อนี้ซึ่งว่าผักก็แล้วแต่เฮามักเนาะแตกต่างกันไปบ่ว่าจะเฮ็ดเจียวฮ้อนบ่เจียวฮอดบ่หรือว่าเจียวเสสวนเจียวฮอดมันใส่อันนี้บ่ได้ผักกาดยอบ่ได้โอ้เออใส่เสสวนนี่แม่แล้วแตกต่างกันเนาะเออจังหวะคั่นเจียวฮอดกับเสสวนนี่ใส่ผักบงนํากันได้บ่แม่ได้ได้เนาะนี่นี่แม่นนี่ก็ใส่เสสวนบ่ได้นะโดยบัวละพาแม่นใส่สําหรับเจียวฮอดเนาะมื้อนี้แม่นเจียวฮอดงัวเนาะแม่เนาะเจ้ามีเพียนําบ่แม่บ่มีแต่บีแม่แล้วมีแต่บีโอ้คักปานหยังบัดนี้เนาะน้ําเจียวฮอดเฮาเอามาจากกันประเทศไทยโธ่เอามาจากประเทศเพื่อนบ้านเลยเนาะมื้อนี้น้ําเจียวขอนแก่นพุ่นน่ะแต่ประเทศไทยก็ยังมีแต่ขอนแก่นบ่เดียวโอ้โดยๆมันสูตรเด็ดเพิ่นเลยแม่นบ่แม่เจ้าเดี๋ยวอันแม่ว่านี่แม่อยู่บ้านนี้โดนล่ะบ่แม่อยู่ก็หลายปีแล้วลูกซักกว่าปีแล้วโอ้ซักกว่าปีย่ามันนี่แต่1990ด้วยเจ้าแม่อยู่บ้านนี่อยู่กับใครแม่อยู่กับลูกชายลูกสาวลูกเขยหลานอาชีพแรกของแม่นี่มันเป็น1แม่บ้าน2เฮ็ดเวียกอันส่วนตัวตัวเองเฮ็ดโอ้โดยแม่ล่ะเป็นคนเฮ็ดเอกสารแม่น่ะโดยเป็นอาชีพส่วนตัวเนาะเจ้าจังว่าอยู่กับครอบครัวหลายคนแน่โอ้คุณนะแม่เนาะเจ้าก็ซุ้มแซวกันตลอดอยู่บ่แม่ล่ะแม่มักซุ้มแซวกับลูกกับหลานโอ้สาระเฮ็ดเฮ็ดหยังกินแน่แม่อาหารบ้านเฮานี่อาหารบ้านเฮาพันเหี้ยงโอ้พันเหี้ยงแม่ล่ะปีป่าพันเหี้ยงแกงมาใหม่โอ้แกงมาใหม่อีแม่มื้อนาเซอร์รายการทําไมจึงเนาะคั่นแกงมาใหม่เนาะได้ได้คือหยังมาทุกอาทิตย์ก็ได้เด้บาดนี้แหละเนาะหลายๆเทื่อพอที่ตายให้ทําพี่ส้มเลยครับเบิ่งครับส้มสําหรับแม่เป็นนักแต่งคั่วกินบ่แล้วก็อาหารหลากหลายชนิดเป็นอาหารพื้นบ้านเฮาอีกตื้มเนาะแล้วก็หลากหลายอย่างแม่เพิ่นมาคิดมาส้มจะได้เดียวเฮามีโอกาสเนาะเฮาจะมาทายทําอีกตื้มแม่เนาะมาโลดมาโลดบ่เป็นหยังเลยเด้อโดยจะได้แม่นจะน้อยเฮาไปทาซิมครับส้มพร้อมๆกันเลยเนาะนี่อันนี้มันใส่เกลือฮ้อนอันจะไปใส่ได้นี่น่ะแล้วแต่สมัครบ่อันผักกาดยอมันจืดบ่แซ่บบ่คือกะหล่ำมันเข้ากันกับนี่นี่บัวละพานี่ใส่โลดไปท่านผู้ชมซึ่งว่าตอนนี้เนาะพ่อหน่อยแล้วก็แม่ว่านแม่ลังพักเป็นเกลือฮ้อนแล้วซองกระตาเลยเนาะบักใหญ่โลดเนาะจังว่าขั้นตอนต่อไปนี่แม่นทางไอ้ต้นเพิ่นสิมาขัวหน้าของเซสวนให้เบิ่งว่าจะมีขั้นตอนการปรุงแกงแนวใดแม่นเฮาไปติดตามรับชมต่อไปว่าเพิ่นจะมีแบบว่าสูตรเด็ดอีกที่มาบอกกันนะคะก็ไปติดตามรับชมกันเลย
ตอนนี้เนาะส่วนผสมต่างๆหรือว่าส่วนประกอบที่เฮาจะเฮ็ดแจงหอยในมื้อนี้แม่เพิ่นก็ได้กล้าเกรียมไว้เป็นที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งว่ามีผักที่เฮาล้างไว้แน่เนาะแล้วก็มีสีแน่ซึ่งว่าสีนี้แม่มีแม่เกรียมมีหยังแน่แม่มีย่อมีตับมีซีนซีนหัวโอ้ซีนบ้านเฮาเองเบิ่นแม่นบ่แม่โดยแล้วก็มีอีกแจวสูตรเด็ดแม่เพิ่นเอามาแต่ประเทศเพิ่นบ้านทางขอนแก่นพุ่นเนาะเออแจวโดยแจวนี่แม่นเขาแจวกินกับแจวกินกับแจวฮ้อนแจวกินกับแจวฮ้อนเนาะโดยแล้วก็นี่แม่นเส้นร้อนอันนี้เส้นร้อนอันที่แจวเสสวนนี่น่ะกินใช้เสสวนโดยโดยนี่แจวสุกี้ใช้เสสวนโอ้โดยโดยกินสําหรับไว้กินกับจุ่มจีนหรือว่าเสสวนเฮาเนาะนี่แม่นเปิดหม้อออกมานี่จะเห็นแล้วว่าทรงกินหอมหวนเซิงไอ้ต้นเนาะขวแล้วไม่ไหม้บางนึงยังหอนๆอยู่สมมุติมีตีนไก่แน่เนาะแม่เนาะปีกไก่แน่ส่วนผสมในเสสวนสําหรับการปรุงแต่งน้ําซุปเพิ่นนี่ถือว่าสุดยอดได้ที่รสชาติจะเป็นแนวใดเนาะเฮาสิไปกินพร้อมๆกันเลยกับพี่น้องของเฮาเนาะทาง22เฮายกมาหมดกองถ่ายเลยมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นทาง2มงลาวทีวีแน่แล้วก็2มาริมาเฮาเนาะทีมงานเฮาเดี๋ยวว่าสิไปก็คนเกือบ20ซึ่งว่าหลากหลายคนในมื้อนี้ซึ่งว่าการปรุงแต่งหรือว่าการกินเนาะจะเป็นอะไรแซ่บซําใดเฮาไปกินพร้อมๆกันเลยตอนนี้เนาะมาหอที่ทางทีมงานของทาง22เฮารอคอยแล้วก็ตัวขนอยเองเนาะซึ่งว่าทรงกินหอมหัวหลายในตอนนี้ซึ่งว่าเพิ่นเอาผักลงแล้วในตอนนี้คือแม่บ้านบอกเลยเนาะว่าผักกาดเอาลงบ่ได้เพราะว่าสิเฮ็ดให้แจงหอนเฮาจ้างเบิ่งแต่หัวหน้าเฮาก็กินแล้วเนาะในตอนนี้เนาะซึ่งว่านี่แม่นไอ้นัทเนาะแม่นเป็นผู้ที่ว่าเอาเจลสูตรเด็ดมาแต่ขอนแก่นมื้อนี้เอามาต่อมาฝากทางทีมงานเฮาแน่แล้วก็ทางบ้านไอ้โปเน่เนาะแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายเวลาของทางรายการของพวกเฮาก็ได้หมดลงแล้วจะได้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของพวกเฮาเนาะตั้งแต่ต้นจนจบและที่พิเศษที่สุดก็ต้องขอขอบใจทางบ้านไอ้โปเนาะที่เสียเทียนเชิญรายการของพวกเฮามาในมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นทางแม่ว่านบ่ไอ้ต้นบ่แล้วก็ไอ้นกและก็หลากหลายคนเนาะทางครอบครัวอ้ายเพิ่นที่มีน้ําใจเฮียเทียนเชิญมาทางรายการของเฮาหรือว่าทางผู้ชมทางใดอยากให้รายการของพวกเฮาไปถ่ายทําที่บ้านพี่น้องของทานเนาะก็สามารถติดต่อมาได้ทาง2องค์เมืองลาวพวกเฮาจะยกไปถ่ายแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขน้อยก็หิวแล้วเนาะขน้อยก็ต้องได้ขอลาทางผู้ชมไปก่อนถึงวันในเทปหน้าทางทีมงานของพวกเฮาจะยกกองถ่ายไปถ่ายที่บ้านได้ก็ถ่ายติดตามรับชมในเทปต่อไปแต่ว่าตอนนี้ขน้อยขอกล่าวคําว่าสบายดีมาเด้อกินข้าว